พี่จะมาพูดเรื่องประสบการณ์ความรักในเกมนะทุกคนพี่ได้ท็อปปิกนี้เพราะว่าเฮ้ยมันมีท็อปปิกที่รู้สึกว่าเฮ้ยจะย้อนหลังความรักของพี่ให้ฟังจริงๆอ่ะพี่เป็นคนหนึ่งที่มีแฟนคนแรกก็ในออนไลน์มีสามีคนปัจจุบันก็ในออนไลน์นะจ้าทุกคนก็คือสามีคนปัจจุบันนี่ก็คือหาในอินเทอร์เน็ตไม่ได้หาในเกมแต่มันเป็นโลกของโซเชียลมีเดียโซเชียลทั้งนั้นเลยนะจ้าทุกคนคืออยากจะมาเล่าให้ฟังว่าความลับในความรักของเราอะในเกมอะมันดีหรือเปล่าเย้ปะจะมาพูดให้ฟังคือพี่มีแฟนคนแรกนะพี่ก็รู้จักเขาในแอปหนึ่งสมัยก่อนมันเรียกว่า QQ นะรู้จัก QQ ป่ะมันเป็นแชทที่สมัครง่ายแล้วก็มีพวกมิจฉาชีพค่อนข้างเยอะมีพวกแบบชอบโชว์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเป็นแอปที่สมัครง่ายโดยการแค่กรอกเบอร์โทรหรือกรอกอะไรสักอย่างพี่ก็จำไม่ได้มาสมัยนั้นก็แบบนานมากแต่ QQ คือเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าไงอ่ะสมัครง่ายคุยง่ายแชทง่ายเขาเรียกว่าจีบง่ายจีบง่ายเลยนะพี่ก็รู้จักแฟนคนแรกของพี่เลยนะแฟนคนแรกพี่ก็รู้จักกันใน QQ ก็คุยกันไปคุยคนมาก็สมัยนั้นก็เริ่มมีเกมคอมพิวเตอร์มีคอมพิวเตอร์แล้วก็คือช่วงที่พี่เรียนเนี่ยน่าจะประมาณม.ต้นประมาณม.1นี่แหละตั้งแต่ม.1ก็เริ่มมีคอมตั้งโต๊ะที่บ้านพี่เขาเปิดร้านเกมร้านคอมทั้งหลายแหละพี่ก็สามารถเล่นเกมได้ตลอดเวลาแล้วหลังจากพี่คุยกับแฟนคนแรกเนี่ยเขาก็ให้เราไปเล่นเกมนึงชื่อเกม Audition Dance Online Audition Dance ก็คือเป็นเกมเต้นเกมนึงที่สามารถแต่งงานในเกมได้ก็คือพี่เป็นคนนึงที่ถ้ารักใครก็รักมากนะก็คือรักมากคืออยู่กับคนนี้เลยถามว่ามีคนมาจีบไหมมีไม่ใช่ไม่มีแต่แฟนคนนี้นี่เป็นแฟนคนแรกแล้วคบนานมากก็คือคบเกือบ 3-4 ปีเลยคือคบนางนานมากได้เจอกันอาจจะประมาณเดือนนึงก็พี่ไม่แน่ใจเดือนนึงก็ประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยก็ต้องเจอกันแล้วอาทิตย์ละครั้งประมาณเนี้ยก็เดือนนึงประมาณเดือนนึงอะก็เจอกันบ่อยค่อนข้างบ่อยแล้วแต่ว่าเขามีงานยุ่งไหมอะไรแล้วเขาก็ห่างอายุห่างจากพี่อะเกือบ30ปีเลยเหมือนกันกับสามีที่อยู่จดทะเบียนกันด้วยเป็นแฟนฝรั่งนี่แหละก็ห่างไกลเกือบใกล้ๆเคียงกันคือ30ปีเหมือนกันใกล้ๆเคียงคือพี่เป็นคนหนึ่งที่ชอบคนอายุมากกว่าไม่รู้ทำไมนะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาโตกว่าหรือว่ารู้สึกอบอุ่นอะอยู่กับผู้ชายที่อายุมากกว่าเขาดูเป็นผู้ใหญ่ดีอะไรเงี้ยสามารถดูแลเราได้ด้วยอะไรแฟนพี่คนแรกเขาก็มีซัพพอร์ตเราอยู่แต่ก็ไม่ได้แบบโอ้โหร่ำรวยมากมายแต่ว่าก็พาเราไปกินนั่นกินนี่เลี้ยงเรานั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็คบกันมาเกือบ4ปีอ่ะก็พี่ไม่เคยไปบ้านเขาเลยจนกระทั่งเขาโกหกนั่นนี่นี่ข้อดีข้อเสียมันต่างกันนะพี่เป็นคนนึงที่เวลารักก็จะทำอะไรให้เขาแบบด้วยใจใช่ปะล่ะแต่พอเราไม่รู้ว่าลึกหนาบางว่าเฮ้ยบ้านเขาเป็นไงครอบครัวเป็นไงพี่ไม่เคยไปเจอครอบครัวเขาเลยแต่เขาบอกว่าเขาจะมาแต่งงานกับพี่เขาจะมาแต่งพี่เพื่อหลังจากพี่จบม.ต้นแล้วอ่ะพูดจากม.ต้นหลังจบม.ปลายจะมาแต่งพอจะจบม.ปลายพี่ก็มีปัญหากันก็ได้เลิกลากันไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะผู้ชายน่ะร้อยทั้งร้อยน่ะมีแต่อยากจะต้องการคือต้องการเราอยู่แล้วอ่ะต้องการนั่นแหละทุกเธอรู้อยู่ผู้ชายอ่ะประมาณ 90% อ่ะต้องการตรงนั้นของเราอยู่แล้วต้องการมีอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องเบสิกที่สุดในโลกแล้วคือมันเป็นเรื่องโอเพ่นแล้วแต่เราต้องรู้จักดูแลตัวเองรู้จักเซฟตัวเองให้ดีอันนี้พี่บอกทุกคนเลยนะผู้หญิงเนี่ยเป็นอะไรที่เซนซิทีฟมากเพราะผู้หญิงสามารถที่จะผิดพลาดมากกว่าผู้ชายไงผู้ชายไม่มีความเสียหายอะไรแต่ผู้หญิงมันมีความเสียหายเข้าใจป่ะก็พี่ก็คบกับเขาไปพอสักพักก็มารู้ว่าเขาไปจีบผู้หญิงคนอื่นรู้จักคนอื่นนั่นนี่อะไรเงี้ยก็เลยอ่ะมันเป็นความรักที่อยู่ในออนไลน์แล้วก็มูฟมาเป็นการรักในอินเทอร์เน็ตก็เลยรู้สึกว่ารักในเกมแต่งงานในเกมเติมเกมด้วยกันเต้นด้วยกันเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยรู้สึกรักเขามากอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยแรกๆมันก็รักแต่ถามว่ามันยืนยาวไหมมันก็ไม่ได้ยืนยาวอ่ะคือมันรู้สึกว่าเฮ้ย
เราเขาเล่นกับเราเขายังชอบเราเขายังจีบเราเขาอาจจะไปจีบคนอื่นด้วยอะไรอย่างแต่เขาก็พยายามที่จะมีเราคนเดียวเหมือนกันแต่สุดท้ายเขาก็ต้องควายเขาเรียกว่าต้องอะไรอ่ะต้องลังเลต้องเซไปทางอื่นบ้างต้องหลงทางบ้างแหละไปเจอคนอื่นที่เขาชอบมากกว่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ปกติมากหรือพี่ยกตัวอย่างคือเด็กในเกมของพี่ที่พี่เล่นเกมอยู่ทุกวันนี้ก็คือเกมฟรีไฟร์นะเขาก็เป็นแฟนกันก็แฟนกันอยู่ในเกมรู้จักกันในเกมแต่เขาอยู่ด้วยกันมันก็มีโอกาสที่ประคับประคองรู้จักชีวิตเขาว่าเขาเป็นยังไงคืออยู่ด้วยกันแล้วก็คือโอเคอันนี้คือรู้จักกันในเกมพี่ไม่บอกนะว่าใครแต่เขารู้จักกันในเกมเขาก็ไปอยู่ด้วยกันมีปากเสียงกันบ้างทะเลาะกันบ้างแต่สุดท้ายเขาก็อยู่ด้วยกันแล้วก็รักกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมันจะง่ายต่อการดูแต่เมื่อเราอยู่ไกลเขาเราไม่รู้ว่าบ้านเขาเป็นไงพ่อแม่เขาเป็นอย่างไรพ่อแม่เขาชอบเราเปล่าพ่อแม่ของเขาชอบเราไหมเราพ่อแม่เราชอบเขาไหมอะไรเงี้ยมันยากพี่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยความรักในเกมเนี่ยมันไม่ได้แบบเป็นสิ่งที่แท้ทรูจริงไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีจริงๆ 100% เพราะเกมมันก็คือเกมมันเหมือนเราเล่นเกมอ่ะคนในเกมก็อาจจะไม่ใช่คนที่จริงๆก็ได้บางคนเขาอาจจะโกหกเราว่าเขาโสดนะอะไรเงี้ยเขาโสดนะแต่ที่จริงเขามีลูกมีครอบครัวแล้วก็มีอันนี้คือข้อเสียของวันก็คือเราไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังเขาเป็นเขาก็จะบอกเขาเล่นเกมได้ตอนนี้ถึงตอนนี้นอกจากนั้นเขาทำงานอะไรอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวเขาไม่ได้มายุ่งด้วยเขาก็จะเล่นได้มันมีข้อเสียค่อนข้างมากกว่าข้อดีข้อดีมันอาจจะทำให้เราคือรู้สึกว่ารักเขานะรู้สึกผูกพันกับเขานะพี่เป็นคนนึงที่เล่นเกมนะเล่นเกมจนแบบมีแฟนที่แบบในเกมโดยที่เราไม่เคยเจอหน้ากันก็มีสมัยวัยรุ่นพี่คือเขาเรียกว่าไงอะเล่นกันแล้วก็สึกผูกพันอะคือว่าเล่นด้วยกันรู้สึกชอบเขาหน้าไม่เคยเห็นแต่สมัยก่อนมันสามารถส่งรูปให้ได้ไหมเขาก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้เราอะไรแต่ไม่เคยเห็นตัวจริงเคยวิดีโอคอลคุยกันไหมก็เคยมีแต่ไม่ค่อยบ่อยใช่ไหมล่ะสมัยก่อนมันยังไม่ไฮเทคทุกวันนี้แต่ก่อนต้องแบบเป็นเมสเซจคุยกันชัดๆๆๆแล้วเขาก็ส่งรูปมาให้เราแล้วก็หลังจากนั้นก็พัฒนาในการมีกล้องแคมร่าอะไรแล้วก็ถ่ายคอกันคุยกันอะไรเงี้ยคุยกันไปคุยกันมาว่าอยากจะเจอกันเดี๋ยวจะนัดเจอกันสุดท้ายก็ไม่ได้เจอกันเลยคือแค่รู้จักกันในออนไลน์คุยกันรักกันในออนไลน์แต่ไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้เป็นแฟนกันจริงๆถามว่าเหมือนกับจะคบกันแต่ก็ไม่ได้คบกันจริงๆก็คือความผูกพันมันค่อนข้างห่างประมาณนั้นคือเพราะระยะทางเพราะความไกลอะไรอย่างเงี้ยพี่เห็นเด็กๆหรือใครที่แบบรักกันในเกมแบบพ็อปพรีล่ามากเลยคือพ็อปมากนะในการเป็นแฟนกันในเกมเนี่ยคือเป็นอะไรที่แบบเบเบสิกๆมากเลยเบเบสิกๆว่าเบเบก็คือเป็นเบสิกพื้นฐานที่เขามีแฟนกันในเกมเว้ยคนนั้นคนนี้อยู่ที่นั่นที่นี่เจอกันแลกรูปกันรักกันมันเป็นเรื่องง่ายมากแต่ถามว่าจะรักกันยาวนานไหมนะมันอีกเรื่องนึงอันนี้จริงๆเพราะว่าพี่อ่ะเจอกับตัวเองคือรักในเกมมันไม่ได้ยืดยาวขนาดนั้นพี่กับสามีเนี่ยที่จดทะเบียนกันอยู่ด้วยกันเนี่ยนางก็ไปทำงานนางก็อยากให้พี่ไปอยู่ที่นู่นด้วยเหมือนกันแต่เข้าใจเขาว่าแต่ไหมแต่คือพี่อะไรนะพี่รู้ว่าในที่ของเขาคือเขาไม่สามารถเอาครอบครัวเข้าไปอยู่ได้เขาก็ต้องออกมาเขาก็อยากให้เราไปอยู่เพราะพี่อ่ะอยู่ที่ไหนก็ได้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแต่เราอ่ะคบกันอ่ะก็ค่อนข้างนานเหมือนกันพี่เป็นคนคบใครที่นานมากเพราะว่าหนึ่งคือพี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเรารักใครเราก็อยากอยู่กับเขานานๆแล้วก็ไม่อยากเปลี่ยนบ่อยๆหรอกไม่อยากหาคนใหม่เราไม่อยากหาคนที่ดีกว่าหรอกแล้วก็พอใจละถามว่าอยากได้คนที่ดีกว่ามันก็อยากได้อยู่แล้วคนที่ดีกว่าแต่ก็กลัวอะไรกลัวคิดว่าคนที่คิดว่าจะดีกว่าอาจจะแย่กว่าก็ได้อะไรเงี้ยบางทีก็จะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าพี่ก็คบกับสามีมาเกือบรู้สึกว่ารู้จักกันมาเกือบ4ปีเท่ากับคนแรกที่รู้จักกันเลยตอนนี้ณตอนนี้นะคือพี่จดทะเบียนแต่งงานอยู่กับแฟนมาเกือบ4ปีแล้วนะก็พี่เป็นคนคบที่ยาวนานแต่พี่ก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไงพี่ไม่ได้เป็นคนดีมากมายถามว่าเจ้าชู้ไหมพี่ก็เจ้าชู้นะเจ้าชู้นะบอกจริงคือเจ้าชู้คือรู้สึกว่าเฮ้ยมันรู้สึกว่าแล้วมันทำให้ใจเราก็ชุ่มกระชวยแบบรู้จักเราก็มีเสน่ห์เหมือนกันนะเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ถามว่าก็เลือกไหมเลือกก็คือเราก็ไม่ได้แบบจะไปแย่งใครหรือจะไปอะไรกับใครขนาดนั้นอ่ะมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เป็นตัวตนของตัวเองนะอะไรเงี้ยแต่แฟนพี่เนี่ยเขาเป็นคนที่ถามว่าห่วงไหมก็อาจจะมีนิดนึงแต่ถามว่า
พี่เนี่ยห่วงเขาไหมพี่เนี่ยเป็นคนไม่ห่วงผู้ชายเลยนะรู้สึกว่าไม่รู้ทําไมเพราะว่าผู้ชายนะมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติถามว่าเจ้าชู้ไหมผู้ชายก็อาจจะเจ้าชู้กับเราก็ได้เขาอาจจะมี1มี2มี3ก็ได้คือมีคนที่1คนที่2คนที่3ใช่ปะก็คือมีตัวสำรองอะไรเงี้ยแต่พี่เข้าใจว่าเออผู้ชายมีความต้องการเยอะกว่าผู้หญิงพี่ก็คิดอย่างนี้พี่จะเปิดใจแล้วพี่เป็นคนที่โอเพนมากแฟนเก่าพี่หลายๆคนสามารถคุยกับพี่ได้แต่ถามว่าให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมมันเป็นไปไม่ได้บางคนมีลูกมีแฟนมีครอบครัวแล้วก็มีแต่ถามว่าเออก็ดีใจเออที่เขามีครอบครัวของเขาอะไรเงี้ยแต่บางทีพี่อาจจะเป็นมิตรมากกว่าคือจะเป็นเพื่อนคือจะไม่เป็นศัตรูเขาจะไม่เกลียดไม่ชังคือไม่อยากเขาเรียกว่าอะไรฮะไม่อยากเขาเรียกอาฆาตเขาเกินไปคือไม่อยากทำบาปทำกรรมกับเขาอ่ะเดี๋ยวมาเจอกับเขาอีกรอบนึงเราก็เอออโหสิเขาว่าเออเป็นเพื่อนกันนั่นนี่นี่นี่กันดีกว่าดีกว่าเป็นศัตรูกันเผื่อเราไปแล้วเรากลับมาอีกเกิดอีกชาตินึงแล้วก็เจอเขาอีกก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคู่กรรมอีกอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยว่าคือเป็นเพื่อนดีกว่าเป็นมิตรน่ะดีกว่าคิดในแง่บวกอาจจะดีที่สุดอย่าเขาเรียกว่าอะไรคนปรงในความรู้สึกว่าเออเขาอาจจะ ดีกับเราแต่เมื่อตอนนึงช่วงนึงที่เขาอาจจะไม่ดีกับเราอาจจะไม่มีคนอื่นก็เป็นสิทธิ์ของเขาเขาอาจจะไม่ได้รักเราแล้วก็คิดในแง่ดีใช่ปะล่ะเออก็เลยถึงมาพูดให้ฟังว่าเฮ้ยรักในเกมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะตีเสมอไปเพราะว่ามันมีระยะทางมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างบางคนน่ะคนที่ใกล้กว่าอาจจะชนะคนที่ไกลกว่าก็ได้อันนี้จริงๆนะอันนี้จากประสบการณ์จริงคือคนที่อยู่ใกล้กว่าระยะใกล้กว่าเขาอาจจะไปเจอกันง่ายกว่าแต่คนที่อยู่ไกลอาจจะแบบมีธุระนั่นนี่อาจจะไกลกันจนสุดท้ายเขาเรียกว่าแพ้อะไรนะระยะทางเนี่ยมันแพ้ความใกล้ชิดนะคะมันใกล้ชิดมันก็เหมือนหินแหละมันสึกหลอไปเรื่อยๆคือมันกัดมันก็สึกหลออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเกมเนี่ยมันเป็นแค่เกมจริงๆอันนี้มันเป็นแค่เกมมันไม่ใช่ความจริงความจริงคือเราเป็นแฟนกันอยู่ด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันแชร์ประสบการณ์ด้วยกันแชร์กิจกรรมด้วยกันนั่นคือแฟนกันจริงๆก็เลยอยากมาบอกให้เด็กๆว่าเออเนี่ยคือประสบการณ์ของพี่จริงพี่อ่ะเคยมีแฟนในเกมมีไม่ใช่มีแค่คนเดียวมีหลายคนด้วยก็คือคบกับคนนี้เว้ยแต่ก่อนสมัยก่อนต้องใช้โทรศัพท์นะสับรางแทบไม่ทันเหมือนกันอะไรประมาณนั้นก็คือรู้จักเขาในเกมรู้จักเขาในออนไลน์โอ้โหเยอะมากมายก่ายกองพี่อะเจอคนมาหลายรูปแบบจริงๆแต่ถามว่าได้เจอกันไหมบางคนก็ไม่ได้เจอกันเลยรักกันในแบบแค่ลมในอากาศแค่นั้นเองไม่ได้เจอหน้ากันไม่ได้กอดกันไม่ได้จับมือกันไม่ได้อะไรเลยก็คือเป็นแฟนลมๆเฉยเขาเรียกเป็นแฟนลมๆในเกมเข้าใจป่ะอันนี้มีไม่ใช่ไม่มีมีแต่รู้สึกว่าเฮ้ยถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่ความรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้คุยกันพูดคุยกันได้แชร์กันมันรู้สึกดีต่อกันอะไรเออก็เก็บความรู้สึกดีๆต่อกันนั้นก็โอเคจริงๆอ่ะพี่ก็อยากกลับไปถามคนที่เขาเป็นเคยชอบเรานะเคยแบบเฮ้ยจีบเราชอบเราอย่างเงี้ยสมัยแต่ก่อนอ่ะถ้าพี่จำชื่อไม่ผิดนะพี่ไม่แน่ใจว่าเขาชื่ออะไรเขาอยู่นครสวรรค์พี่ไม่เคยเจอเขาเลยเขาบอกว่าเอออยากเขาจะส่งของมาให้ส่งของกินมาให้สุดท้ายแล้วไปมาอยู่ดีเขาก็หายไปเลยเขาอาจจะไม่มีครอบครัวของเขาก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบก็เข้าใจแหละก็ต้องทำใจด้วยนะใครจะรักใครในเกมนะก็ต้องเช็คดีๆว่าเขาอ่ะเป็นคนที่สวนจริงเปล่าหรือว่าเขามีแฟนอยู่แล้วหรือว่าเขาแค่แอปมาสวนเฉยๆอะไรเงี้ยมีเยอะแยะมากมายจริงๆเออก็ให้ระวังหน่อยรักได้แต่ก็ต้องระวังตัวเองด้วยผู้หญิงมันมีโอกาสที่เสี่ยงกว่าเป็นผู้หญิงก็มีโอกาสที่เสี่ยงกว่าไอ้เขาเรียกว่าไงพลาดมากกว่าผู้ชายผู้ชายมันไม่สามารถพลาดได้นอกจากจะไปทำตัวไม่ดีเลวไหลเกเรอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่ผู้หญิงอ่ะมันมีความพลาดสูงค่อนข้างสูงมากๆก็เลยอยากให้รู้จักดูแลตัวเองเซฟตัวเองให้ดีหรือเขานัดกันคุยกันอะไรเงี้ยก็ควรที่จะเซฟตัวเองให้ดีอาจจะเอาเพื่อนไปด้วยหรืออะไรเพื่อป้องกันตัวเองนี่อันนี้พูดให้ฟังถามว่ารักในเกมมันดีไหมมันก็ไม่ได้ดี 100% โอเคถ้าใครแชร์ประสบการณ์แล้วฟังพี่แล้วใครเคยมีแฟนในเกมบ้างคอมเมนต์หน่อยนะอยากรู้ว่าเด็กๆมีแฟนในเกมเปล่า จริงๆพี่อยากรู้มากโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์นะไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย